รู้ในลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อะไรไม่สู้รู้ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจที่ผ่านช่องจมูกของเราลงไปตามลำคอหลอดลมทรงอกจนถึงช่องท้องแล้วก็ย้อนจากช่องท้องทรงอกหลอดลมลำคอมาออกที่ปลายจมูกของเราจนเป็นลมหายใจออกร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดของเราอารมณ์ต่างๆของเราก็มีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกที่คอยส่งเสริมหล่อเลี้ยงให้เป็นไปในธรรมชาติเราก็พิจารณาลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจในธรรมชาติของกายเราให้เราพิจารณาลมหายใจของเราหายใจยาวหายใจสั้นหายใจแรงหายใจค่อยให้ลมหายใจเป็นปกติลมหายใจเป็นธรรมชาติมีสติรู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้คิดก็คิดแค่ลมหายใจเข้าออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกสติรู้ลมหายใจสติรู้กายในปัจจุบันพยายามดึงความนึกคิดต่างๆที่ส่งออกไปคิดจากข้างในก็ดีคิดต่อสิ่งที่มากระทบจากภายนอกก็ดีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตเกิดธรรมอารมณ์ขึ้นมีวิตกวิจารเป็นต้นเกิดการปรุงแต่งเป็นความคิดนึกส่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆเราก็มีสติรู้รู้ชัดรู้เฉยรู้วางความคิดนึกที่เกิดขึ้นในใจโดยอารมณ์โกรธก็ดีอารมณ์เสน่หาห่วงหาอาทรก็ดีอารมณ์ต่างๆทำให้จิตของเราปรุงแต่งปรุงแต่งตามความยินดีพอใจของเราก็ให้เราใช้สติตามดูตามรู้รู้แล้วพิจารณาแล้วก็วางลงลมหายใจเข้าลมหาย
ายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจให้เป็นธรรมชาติหายใจให้เป็นธรรมดาหายใจตามปกติถ้าความคิดยังเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆยังส่งขึ้นมาก็ให้เราบริกรรมภาวนาเพิ่มโดยยึดหลักอานาปานสติพิจารณาลมหายใจเข้าด้วยคำบริกรรมภาวนาว่าพุทธพิจารณาลมหายใจออกด้วยคำบริกรรมภาวนาว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธให้เราเอาคำบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับลมหายใจของเราเมื่อเราหายใจเข้าแล้วเราก็นึกถึงคำว่าพุทเมื่อเราหายใจออกมาแล้วเราก็นึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธให้ความคิดนึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติกำกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยคำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตามลมหายใจของเราเหมือนคำบริกรรมภาวนาเป็นตัวนับลมหายใจของเราพอเราหายใจเข้าเราก็นับว่าพุทพอเราหายใจออกเราก็นับว่าโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสติจดจ่ออยู่ในลมหายใจลมหายใจที่มีคำบริกรรมภาวนากำกับตามดูตามรู้ตามลมหายใจลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตามลมหายใจเข้าออกหายใจช้าก็พุทโธช้าๆหายใจเร็วก็พุทโธเร็วๆหายใจสั้นก็พุทโธสั้นแค่เราใช้คำบริกรรมภาวนาเพื่อตามดูตามรู้
ดึงสติดึงความคิดนึกของเรามาไว้กับกายของเรามาไว้กับลมหายใจของเราด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจนลมหายใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพยายามทำไปเรื่อยๆหายใจเป็นธรรมชาติหายใจสม่ำเสมอสติรู้ลมหายใจแต่ไม่ทิ้งกายของเรารู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจของเราพุทโธพุทโธไปพยายามตั้งใจมีสติถ้าเราเผลอสติคิดนึกอะไรส่งจิตไปนอกกายของเราพอได้สติรู้ตัวขึ้นมาก็ดึงความคิดนึกอารมณ์เหล่านั้นกลับเอาไว้ที่กายของเราคิดนึกอะไรก็พุทโธไว้ไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธต่อไปเรื่อยๆจนจิตมันสงบดิ่งนิ่งเฉยเหมือนน้ำแข็งตกไปในแก้วน้ำแก้วใสน้ำใสน้ำแข็งก็ใสตกไปแล้วน้ำแข็งยังเป็นก้อนน้ำกระเพื่อมจนเมื่อจิตสงบกายสงบน้ำแข็งก็รวมอยู่ในน้ำน้ำก็อยู่ในแก้วเมื่อเรามองไปในแก้วมองไปที่แก้วเมื่อจิตสงบดีแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็เหมือนเรามองแก้วน้ำแก้วที่ใสๆไม่มีจิตที่เป็นน้ำคอยกระเพื่อมกายก็นิ่งจิตก็นิ่งกายก็เบาจิตก็เบาเราก็สามารถพิจารณาฝุ่นตะกอนความขุ่นมัวที่อยู่ในน้ำนั้นได้เพราะกายนิ่งจิตนิ่งจิตเป็นสมาธิความโกรธก็ดีความพยาบาทกามฉันทะยินดีพอใจที่มันเกิดขึ้นเราก็สามารถค่อยๆตักเอาไปทิ้งจัดการกับสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นได้เพราะจิตของเรามีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนขาดขันติบารมีขาดวิริยะบารมีความสงบก็ไม่เกิดขึ้นพอเราลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็มีเวทนาเข้ามาคิดนึกถึงคนที่เรายินดีพอใจคิดนึกถึงคนที่เราไม่ยินดีพอใจจนเกิดเป็นสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างบางทีก็ทุกข์บางทีก็สุขสุขเวทนาที่เกิดในใจของเรา
ก็เวทนาที่เกิดในใจของเราบางครั้งเรารู้สึกเฉยๆมันก็เป็นอุเบกขาเวทนาก็ให้เราพิจารณาดูเวทนาทางใจเราก็พยายามทำให้มันหมดไปหายไปเวทนาทางกายเราก็ต้องลองพิจารณาให้เราข้ามเวทนานั่งสงบจิตเป็นสมาธิดิ่งนิ่งว่างเฉยแต่ตกไปในภวังค์กายก็เกิดสุขเวทนาขึ้นนั่งได้นานเกิดความอิ่มเอิบพอใจยินดีในการที่เรานั่งได้นานแต่เรานั่งส่งจิตไปทั้งนู้นทีทั้งนี้ทีสุดท้ายความปวดเมื่อยก็เกิดขึ้นมันก็เป็นทุกขเวทนานั่งไปนั่งไปจิตมันรวมเกิดปิติสุขขึ้นมีความยินดีเกิดขึ้นมันก็เป็นอุเบกขาเวทนาไม่ยินดีร้ายต่อสิ่งต่างๆแต่จิตยังไม่ไปวิปัสสนายังหลงอยู่เพราะความไม่ยินดีและเพราะความยินดีที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณากายจนเห็นในเวทนาจิตของเราก็จะปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นอัตเป็นธรรมบ้างไม่เป็นอัตเป็นธรรมบ้างเราก็ต้องดึงสติขึ้นมาสติสัมปชัญญะที่เป็นเครื่องอุปการะในการประพฤติปฏิบัติสติสัมปชัญญะธรรมที่มีอุปการะมากในการประพฤติปฏิบัติให้เราพิจารณาดีๆที่เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราก็ต้องพยายามนึกถึงสิ่งต่างๆที่คอยเป็นอุปสรรคขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติของเรานั่งเมื่อไหร่ก็โอยนั่งเมื่อไหร่ก็หลับเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวของเราจะปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปโดยที่เรานั้นไม่ได้พิจารณาสิ่งต่างๆเราต้องทำไว้ในใจว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่แล้วก็มีความดับไปมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะที่เรามองเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นได้รู้ได้สัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราต้องพิจารณาดีๆก็คือทำอย่างไรสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นจะไม่มีวันตั้งอยู่แล้วก็จะไม่มีวันดับไปไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่แล้วก็ไม่ดับไปพยายามพุทโธไว้พุทโธไว้ถ้าจิตดิ่งนิ่งว่างสงบสติ
ก็ยังต้องตามดูตามรู้ในความสงบอยู่ในความสงบอาจจะเหมือนน้ำในแม่น้ำที่น้ำนิ่งส่วนที่ไหลอยู่มันลึกลงไปสติก็ต้องตามดูตามรู้ในความสงบนั้นบางครั้งจิตดิ่งนิ่งสู่วิปัสสนาพิจารณากายพิจารณาอัตถัมสติก็จะเป็นตัวรู้เป็นพยานในการพิจารณาบางทีบางครั้งจิตเราไม่สงบเรายกข้ออัดข้อธรรมต่างๆมาพิจารณาหรือแม้แต่พิจารณากรรมฐานเบื้องต้นอันมีผมขนเล็บฟันหนังบางครั้งพิจารณาโดยขาดสติก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาจิตตกไปในวิปัสสนูเป็นการปรุงแต่งตามกิเลสที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามสร้างพลังให้กับสติของเราสติมีความสงบมีความรู้ตัวมีความระลึกได้ยิ่งมีสติมากมีสัมปชัญญะเยอะก็มีเครื่องที่อุปการะต่อการประพฤติปฏิบัติของเรานั่งไปเผลอสติปรุงแต่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จนหมดสติหลับไปในที่สุดพอเราได้สติขึ้นมาทำสติขึ้นมาได้ก็ลองย้อนไปตอนที่เราขาดสติอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลที่ทำให้เราเผลอถูกนิวรณ์ความง่วงเหงาหานอนดึงไปสู่นิวรณ์อะไรเป็นเหตุพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆยังไม่สงบก็พุทโธไว้สงบลงไปแล้วก็พุทโธพุทโธจนพุทโธหายไปในกายของเราพุทโธเป็นลมหายใจของเราถ้าเรายังมีความลังเลสงสัยจิตมันยังฟุ้งซ่านอุทธัจจะกุกกุจจะมันเกิดขึ้นก็ให้เรามองเห็นสัจธรรมที่อยู่ในกายของเราธรรมที่เป็นจริงธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมที่สวยขนที่งดงามเมื่อมันเสื่อมโทรมไปหลุดล่วงไปจากกายของเรามันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเล็บที่งดงามเล็บที่ใสสะอาดเมื่อถูกต้องสิ่งปฏิกูลสิ่งที่สกปรกเน่าเหม็นเราก็เกิดความไม่ยินดีไม่พอใจเกิดขึ้นบางทีก็ตัดทิ้งบางทีก็ทำความสะอาดแต่ก่อนเราภูมิใจนั้นไปถูกต้องในสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูลสิ่งที่เราไม่ยินดีเล็บที่ยาวที่สวยที่เราปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเรากลับตัดใจตัดมันทิ้งได้เพราะเรารังเกียจ
ถ้าเราพิจารณาดีๆนั่นก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นจากตัวของเราเหมือนกันฟันที่งดงามฟันที่เราใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช้บทเคี้ยวอาหารใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งหน้าตาของเราวันหนึ่งที่มันมีอาการที่ไม่ยินดีมันสร้างเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาให้เกิดขึ้นฟันที่เราใช้บทเคี้ยวอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอัตภาพธาตุขันธ์ของเราวันหนึ่งเรารู้สึกไม่ยินดีต่อมันมันเกยไปทางซ้ายมันเรียงลำดับไม่สวยเราก็ไปประดับตกแต่งจัดฟันให้สวยขัดฟันให้ขาวทำแล้วเราก็เกิดความยินดีขึ้นมามันจะเจ็บอย่างไรมันจะปวดอย่างไรมันจะทรมานอย่างไรมันจะเสียทรัพย์มากน้อยเท่าไหร่เราก็ยินดีเพราะเรามีความพอใจเกิดขึ้นเป็นสุขเกิดขึ้นในใจของเราต่อมาเมื่อมันถึงเวลาต้องหลุดออกไปจากตัวของเราเมื่อมันหลุดไปแล้วมันล่วงไปแล้วมันเสื่อมไปแล้วบางครั้งขณะที่มันเสื่อมเราก็ไปถอนออกเมื่อถอนแล้วเราก็รู้สึกไม่ยินดีพอใจกับมันสิ่งที่เราเคยยินดีพอใจเราประดับตกแต่งจนเป็นที่พอใจของเราวันหนึ่งเมื่อถึงการที่ต้องสละที่ต้องทิ้งเรากลับรู้สึกเฉยๆทั้งไม่ยินดีทั้งไม่เสียใจอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นอะไรเป็นผลที่ตามมาทำอย่างไรถึงจะดับทำอย่างไรถึงจะเข้าใจก็ให้เราลองพิจารณาดูแม้แต่เนื้อหนังมังสาที่อยู่กับกายของเรายามที่เราบำรุงรักษาผิวพรรณอ่อนวัยผิวพรรณเต่งตึงเราทำความสะอาดเราชะล้างอย่างดีปรุงแต่งด้วยเครื่องผัดทาเรามีความยินดีพอใจวันหนึ่งที่เราผัดทาอย่างไรประดับตกแต่งอย่างไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราเรามีเวทนาทางใจอย่างไรเรามีเวทนาทางกายอย่างไรเราก็ยกมาเป็นกรรมฐานพิจารณาได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เป็นกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ในใจของเรามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเราไปเห็นคนนั้นสวยคนนั้นหล่อเราก็อยากจะสวยอยากจะหล่อวันหนึ่งเราก็ไปทำให้หล่อให้สวยอย่างนั้นแต่พอเราไปเห็นคนนู้นสวยหล่อกว่าคนนี้ที่เราไปทำตามเราก็ไปเดินตามคนนู้นอีกอะไรคือความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราลองพิจารณาลงในอัตในธรรมเราจะเห็นในกฎพระไตรลักษณ์ที่มันเป็นอยู่ความปรุงแต่งต่างๆมันเกิดขึ้นที่ใดมันก็เป็นเหตุให้มีผลเกิดขึ้นในที่นั้นเหมือนกันเราก็ลองพิจารณาดูเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นได้แล้ว
กามฉันทะความยินดีพอใจมันก็จะดับไปความโกรธความพยาบาทพยาปาทะมันก็ดับไปเพราะเรามีความเข้าใจในความไม่มีตัวไม่มีตนของมันเราก็จะเกิดกำลังในการประพฤติปฏิบัติขึ้นเป็นพลังในการฝึกจิตของเราดึงจิตของเราให้สูงขึ้นโดยการพิจารณาจนเกิดปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงความคิดที่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งต่างๆเมื่อถูกปัญญาชี้นำอย่างนี้ก็จะมีความเข้าใจในความเป็นไปในธรรมชาติกายเวทนาจิตของเราก็เกิดธรรมขึ้นจิตก็แน่วแน่จิตก็มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นไม่ลังเลไม่สงสัยในการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติโดยไม่เบื่อหน่ายคลายวางมีความมุ่งมั่นอดทนมานะบากบั่นต่อการประพฤติปฏิบัติทำอย่างสม่ำเสมอทำด้วยความตั้งใจก็ต้องพยายามอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปโดยที่เราไม่ได้อะไรการที่เรามีจุดหมายปลายทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งเป็นที่หมายของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ระหว่างทางที่เราประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักนำมาพิจารณาต่อยอดในการประพฤติปฏิบัติของเราจริตนิสัยของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรานั้นต้องพิจารณาโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตวิตกจริตจริตเหล่านี้อยู่ในตัวของเรามากบ้างน้อยบ้างบางคนมีพุทธจริตศรัทธาได้ง่ายแต่มีโลภจริตเกิดขึ้นจนกลายเป็นโมหจริตหลงไปสร้างโทสะจริตขึ้นมาเราก็ต้องพยายามขัดเกลานิสัยใจคอของเราค่อยๆลดละค่อยๆปล่อยวางสุดท้ายก็สามารถตัดสิ่งเหล่านี้ไปได้จนเกิดปัญญาขึ้นมาระหว่างทางย่อมมีอุปสรรคปัญหาต่างๆถ้าเราใช้ปัญญาในการแก้ไขในการประพฤติปฏิบัติทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติทุกครั้งที่หายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจออกภูมิอัตภูมิธรรมของเราก็จะสูงขึ้นเราจะเข้าใจในชีวิตในปัจจุบันของเราพยายามตั้งใจสติปัฏฐานสี่ที่เราฝึกอยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็จะชี้รวมให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้นั่นเองให้เราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สิ่งที่มันตั้งอยู่ก็เป็นทุกข์แม้แต่สิ่งที่มันดับไปมันก็ยังเป็นทุกข์
พราะทุกข์ทำให้เราเห็นตัวของเราในปัจจุบันทุกข์ทำให้เรานั้นหาหนทางออกจากทุกข์ทำให้เรานั้นหาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และทำให้เรานั้นอยากที่จะรับผลของการหมดทุกข์พ้นทุกข์นั่นเองพยายามอดทนไว้เวทนาที่เกิดขึ้นก็กำหนดรู้เวทนาที่ดับไปก็กำหนดรู้รู้เหตุที่เกิดรู้เหตุที่ดับแล้วก็ไปดับที่เหตุคิดนึกอะไรก็รู้คิดนึกอะไรก็พุทโธไว้ไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธไปเรื่อยๆจนจิตรวมบางครั้งเกิดปิติสุขขึ้นมาเราก็พิจารณาให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่พยานยืนยันในการประพฤติปฏิบัติของเราเราไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเรารู้จักต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถเข้าใกล้จุดหมายปลายทางของเราจนการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นวสีเข้าออกสมาธิได้อย่างชำนิชำนาญรู้เหตุที่มาที่ไปที่เกิดความสงบขึ้นสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติในที่สุดเพราะเราใส่ใจตั้งใจและก็อดทนพุทโธพุทโธไปเรื่อยมากน้อยรู้สึกก็พุทโธไว้ไม่มากไม่น้อยมีสติก็พุทโธต่อไปเผลอได้สติก็พุทโธไม่เผลอมีสติก็พุทโธไปเรื่อยๆเพราะพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นลมหายใจของเราเรามีลมหายใจนำพุทโธลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของกายเครื่องอยู่ของอัตภาพธาตุขันธ์แล้วก็มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของใจตั้งใจดีๆตั้งใจให้มั่นตั้งกายตรงๆเผลอเอนไปเผลอหลับไปเผลอฟุ้งซ่านส่งความคิดไปนอกกายได้สติก็ตั้งสติแล้วก็พิจารณาไปอะไรทำให้เราฟุ้งซ่านอะไรที่ทำให้เราเผลอสติอะไรที่ทำให้เราส่งจิตสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นเมื่อเราสาวไปหาเหตุเจอเหตุเราก็ดับที่เหตุนั้นเราก็มีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าเราดับได้ดับสนิทไม่มีเหลือเหตุนั้นก็จะไม่มีผลผลนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราดับที่เหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติไปอีกขั้นหนึ่งนั่งเมื่อไหร่ก็มีสติไม่เผลอสติทีนัมมิทะความง่วงเหงาหอนอนก็มารบกวนเราไม่ได้กามฉันทะความยินดีพอใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ยินดีพอใจพยาปาทะก็ไม่ตามมาบางครั้งรักมากก็โกรธมากความรักทำให้เกิดความหวงแหนความรักทำให้มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ก็ยินดี
ม่ได้ก็ไม่ยินดีเมื่อเราดับได้เหตุดับผลก็ไม่ตามมาเมื่อไม่มีผลก็ไม่เกิดเหตุขึ้นอีกการประพฤติปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ลองพิจารณาอย่างนี้ดูเราก็จะเข้าใจในใจของเราใจที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นตู้พระไตรปิฎกที่มีตัวปัญญามาเปิดตู้แล้วเปิดพระไตรปิฎกทีละหน้าทีละหน้าทีละเล่มทีละเล่มลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปสติรู้ลมหายใจสติรู้กายในปัจจุบันกายสงบใจสงบวาจาสงบสติก็รู้กายสงบวาจาสงบใจไม่สงบสติก็รู้รู้แล้วก็หาหนทางให้เกิดความสงบทั้งกายวาจาใจพอเราทำสมาธิไปจนเกิดความสงบดิ่งนิ่งว่างเฉยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาความรู้ความเห็นต่างๆก็ให้สตินั้นกำกับไว้รู้ไว้เห็นไว้แต่อย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนแค่เราทำใจว่างๆเป็นกลางมีสติพิจารณามองให้เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความสงบของเราจิตเมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นอารมณ์เดียวบางครั้งเทวบุตรมารก็มาหลอกเรามาลองสติเราทำให้เราหลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับกิเลสในใจของเรากิเลสตมานชักชวนไปเราก็พิจารณาไว้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นแล้วก็รู้รู้แล้วก็ละวางลงบางครั้งเป็นของจริงบางครั้งก็ไม่ได้ใช่ของจริงเราก็ต้องพิจารณาให้ดี
พยายามตั้งใจไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนวันเวลาให้สนแต่ใจของเจ้าของนี่แหละจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวกายฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะมาอบรมกายของเราใจจะเป็นบทเรียนจะเป็นครูบาให้กับจิตอุบายต่างๆของจิตเกิดขึ้นจากการพิจารณากายเมื่อจิตเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจิตตัวเดิมตัวนี้ก็จะมาอบรมกายของเราให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเรียกว่ารักษาศีลจนศีลนั้นกลับมารักษาเราเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้ถูกต้องตามทํานองของธรรมมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้กายของเรานั้นสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลให้เกิดขึ้นเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญด้วยจิตที่ขาวจิตที่ผ่องใสจนสุดท้ายจิตนั้นก็ขาวรอบในที่สุดสมกับที่เรานั้นมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมาวันคืนมันล่วงไปล่วงไปผ่านไปบางครั้งอายุน้อยก็ประพฤติปฏิบัติได้มากบางครั้งอายุมากก็ประพฤติปฏิบัติได้มากกว่าคนอายุน้อยเป็นด้วยบุญกุศลแต่ผลหลังที่เราทำมาเรามาต่อยอดจากการที่เรามีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32อาการกายครบทุกอย่างได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้เข้ามาอยู่ในวงนักปฏิบัติรู้จักการประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนผู้สร้างศรัทธาให้เกิดต่อการประพฤติปฏิบัติของเราก็ได้ชื่อว่าเรานั้นมีบุญมาแล้วเมื่อเราเป็นผู้สว่างมาเราก็ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสว่างไปทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของเก่าก็เก็บไว้ของใหม่ก็สะสมเพิ่มเติมไม่กินบุญเก่าจนหมดไปแต่เพิ่มบุญใหม่ให้มากขึ้นทำกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั่นเองพยายามตั้งใจพยายามข่มใจยิ่งมีเวทนาเกิดขึ้นยิ่งมีโอกาสในการพิจารณาเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีสติแยกแยะสติเป็นผู้พิจารณาคิดให้ดีพิจารณาให้ดีอดทนไว้อดทนให้มากความอดทนอยู่ได้ด้วยความเพียรเพียรละเพียรประพฤติปฏิบัติ
อดทนอดกั้นต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางทีบางครั้งเกิดความยินดีบางทีบางครั้งไม่ยินดีบางทีบางครั้งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็โยงไปถึงสิ่งตรงนู้นมันก็เป็นอย่างนี้เพราะมันคือวัฏฏะเกิดความยินดีพอใจขึ้นมาก็สร้างภพสร้างชาติไปเกิดความไม่ยินดีพอใจก็สร้างภพสร้างชาติไปเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจเอาละการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาก็ให้เรานั้นพิจารณาเวทนาในปัจจุบันเวทนาทางกายเวทนาทางใจในปัจจุบันทุกครั้งที่เราประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวทนาสามง่ายๆสุขทุกข์อุเบกขาที่เกิดขึ้นกับใจของเราบางทีบางครั้งรู้สึกไม่ยินดีแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้มันก็เปลี่ยนทุกขเวทนาทางใจเป็นอุเบกขาบางครั้งเกิดสุขขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์ตามมาเพราะกลัวความสุขมันจะหมดไปมันคือเวทนาที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกันในที่สุดบางครั้งเสวยสุขเวทนาอยู่ทุกขเวทนากับอุเบกขาเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นแต่บางครั้งก็มีทุกขเวทนาสุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นบางทีมีอุเบกขาเวทนาเป็นที่ตั้งสุขทุกข์ก็ไม่ตามมาก็ให้เราพิจารณาทั้งเวทนาทางกายและเวทนาทางใจย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติลงมือทำสมาธิเมื่อต้นชั่วโมงขณะนั้นเวทนาของเรามีลักษณะอย่างใดเวทนาทางกายเวทนาทางใจมีมากมีน้อยกว่าในปัจจุบันมีความซับซ้อนมีความต่อเนื่องแตกต่างกันอย่างไรกับปัจจุบันพิจารณากลับไปเมื่อครั้งที่เราเริ่มแล้วก็พิจารณาย้อนมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรารู้สิ่งต่างๆรู้ในความเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเหตุเป็นผลที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ใช้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งในการประพฤติปฏิบัติในครั้งๆต่อไปค่อยๆถอนจิตขึ้นมาไว้ที่กายของเราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ที่มือทั้งสองข้างของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆให้เราพิจารณาเวทนาทางกายของเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนไหวอิริยาบถความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวทนาทางกายที่เปลี่ยนแปลงไปเวทนาทางใจที่มันเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันมันมีลักษณะอย่างใดยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมช้าๆเห็นกายเคลื่อนไหวแม้เราหลับตาอยู่มือทั้งสองข้างมาประกบรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งสัจจะที่ฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุด
น้อมระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงในรัชกาลที่9พระองค์สาธุวงศ์ทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาเรียกว่าแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาทชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะมีเวลาอีกสัก20นาทีเนาะก่อนอาตมาจะหมดเวรตรงนี้เวรวันนี้9ถึง 10.30 3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับก็วัดสังฆทานก็ยังไม่เปิดให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติที่บ้านได้เราก็ทำบ้านให้เป็นวัดจริงๆวัดก็อยู่ในใจของเรานั่นแหละกราบลงตรงไหนก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำตรงไหนก็ถึงสิ่งที่เป็นบุญบารมีกับตัวของเราไม่ว่าเรานั้นจะรู้สึกอย่างไรแต่คุณของพระรัตนตรัยนั้นก็ยังอยู่ในใจของเราลมหายใจเข้าออกก็คือเครื่องหมายในการพิจารณาอัตพิจารณาธรรมในตัวของเราโดยเฉพาะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราก็คือวันมาฆบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธเราเป็นวันที่เรานั้นได้ในโอกาสได้มีโอกาสนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของเราพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นแบบอย่างให้เรานั้นเข้าใจในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในตัวของเราทุกครั้งที่เรามีลมหายใจเข้าออกบางครั้งเราอาจจะถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเป็นคำตอบที่เรานั้น
มักจะตอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการประพฤติปฏิบัติของเรายิ่งเราประพฤติปฏิบัติมากๆเราก็จะเข้าใจว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วมีชีวิตขึ้นมานี้เพื่ออะไรอาตมามีโอกาสไปเก็บอารมณ์อยู่ประมาณ14วันเป็นผู้มีความสุ่มเสี่ยงสูงไปเก็บอารมณ์ในตึกอยู่ชั้นที่5มีคนส่งข้าวส่งน้ำให้ตามเวลาที่กำหนดอยู่ที่นั่นก็ดีเหมือนพักเข้าห้องสมัยก่อนว่าสังฆทานเนี่ยจะมีการเข้าห้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเอาแบบอย่างมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อท่านเข้าห้องมาก่อนเข้าห้องมา3ปีที่วัดหนองไผ่หลวงปู่ท่านเป็นผู้ให้อารมณ์กรรมฐานแม่ชีแม้นโยมแม่ของท่านก็ตอนนั้นยังไม่ได้บวชก็ส่งข้าวส่งน้ำให้กับหลวงพ่อแต่มาพอไปเข้าตรงนั้นก็รู้สึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองขึ้นมาว่าอยู่คนเดียวเราเคยฟังอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเวลาที่เราป่วยขึ้นมาสมมติว่าเราป่วยขึ้นมาป่วยหนักๆป่วยแล้วจะต้องตายแน่ๆเพราะตอนนั้นก็มีข่าวว่าคนที่เป็นที่รักของพวกเราหลายๆคนที่มีชื่อเสียงก็ป่วยด้วยโรคนี้แล้วก็เสียชีวิตไม่มีโอกาสได้กลับไปที่บ้านไม่มีโอกาสล่ำลากับญาติสนิทมิตรสหายลูกเมียแม้แต่ตอนที่เผาก็ไปอย่างเดียวดายเหมือนกันเพราะนั้นพอเราป่วยโยมลองตอบคำถามว่าโยมคิดถึงอะไรถ้าเราป่วยเราคิดถึงอะไรอาตมาไปอยู่วันแรกความรู้สึกก็คือคิดถึงเวลาพอปิดประตูห้องเปิดแอร์อยู่วัดไม่มีแอร์ที่นั่นเขามีแอร์ให้โชคดีหน่อยพอเปิดแอร์ปุ๊บก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ตอนที่สวดมนต์จิตยังไม่ฟุ้งซ่านพอสวดแล้วนั่งสมาธิจิตมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาแวบหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราจะต้องตายด้วยโรคนี้ตอนนี้เราจะคิดถึงอะไรอาตมาคิดถึง3อย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วอย่างหนึ่งคือเวลาคิดถึงเวลาที่เหลืออยู่กับเวลาที่เสียไปอันที่2คิดถึงโอกาสคิดถึงโอกาสที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำกับโอกาสที่ยังพอมีเวลาจะไปได้ทำเวลาโอกาสสุดท้ายคิดถึงความหลังทำดีกับใครไว้ใครทำดีกับเราไว้อะไรที่เรายังไม่ได้ทำเวลาที่เหลืออยู่มันเหลือมากเหลือน้อยอย่างไรและเวลาที่เหลืออยู่เราจะมีโอกาสทำอะไรได้บ้างทั้งที่แต่ก่อนเวลาที่ผ่านมาเรามีโอกาสแล้วเรากลับไม่ได้ทำบางคนประพฤติปฏิบัติธรรมแบบผลัดวันประกันพรุ่งไม่เป็นไรวันนี้ง่วงฉันก็นอนไม่เป็นไรวันนี้ฉันเมื่อยฉันก็พักก่อนใครจะรู้ว่าการข้างหน้าเรายังจะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติหรือเปล่าบางทีบางครั้ง
เราเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตารู้คุณท่านอยากจะตอบแทนคุณท่านแต่เมื่อมีโอกาสเรากับผลัดโอกาสนั้นไปโอกาสหน้าแต่โอกาสหน้ามันก็มาไม่ถึงแล้วมันก็ย้อนเป็นความหลังไปเรื่อยๆพอผ่านเที่ยงคืนไปนึกขึ้นได้มานั่งฟุ้งซ่านมันได้อะไรขึ้นมาเราก็เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวของเรากายเวทนาจิตธรรมที่มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้านั้นท่านทรงแสดงถึงปัจจุบันธรรมท่านบอกกับพระอานนท์อยู่เสมอๆทุกครั้งที่เราหายใจเข้าทุกครั้งที่เราหายใจออกนั่นคือเวลาที่เรานั้นสามารถพิจารณาบทสุดท้ายในภพภูมิชาตินี้ได้นั่นคือความตายทุกครั้งที่เราหายใจเข้าทุกครั้งที่เราหายใจออกเรากำลังเดินทางไปสู่ความตายเมื่อเราเกิดมาอาตมาจึงสรุปได้ว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมของเราทุกคนอาจจะคิดว่าเราเกิดมาด้วยบุญงั้นเราก็มาพัฒนาบุญอาตมาคิดว่าอาตมาเกิดมาด้วยกรรมกรรมแต่ปางก่อนทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีจึงปรุงแต่งให้เรามาอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เราต้องพัฒนากรรมกรรมก็คือการกระทำให้ดียิ่งขึ้นไปหรือไม่ให้เร็วร้ายกว่าเดิมกรรมนั้นเกิดจากวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็กายกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่แหละคือกรรมที่เราต้องพัฒนาขึ้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32ครบมาพบกับพระพุทธศาสนาเราต้องพัฒนาตรงนี้เมื่อเรามีความเชื่อเรื่องกรรมเราก็จะมีศรัทธาต่อการมีชีวิตต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตของเราให้หลุดพ้นจากบ่วงตรงนี้ไปนี่คือเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราเอากายที่เป็นสังขารมาพัฒนาวิญญาณให้สู่ภพภูมิสูงๆขึ้นจนเลยสิ่งที่เรียกว่าภพภูมิไปจากมนุษย์สมบัติเป็นเทวดาสมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วแต่ใครจะขวนขวายแล้วแต่ใครจะสร้างวิริยะขันติให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราลองพิจารณาดูว่าตอนที่เรายังหายใจเข้าออกได้อยู่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มกำลังของเราแล้วหรือยังบางคนรอเวลาอยู่ที่บ้านเปิดทีวีเปิดดูรายการธรรมะต่างๆอาจจะเป็นรายการธรรมะช่วงสั้นๆอาจจะเป็นรายการธรรมะของวัดสังฆทานหรือแม้แต่การพูดถึงสิ่งที่ดีๆของญาติโยมถ้าเรารู้จักค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวธรรมะที่มันผ่านเข้ามาอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเพราะบางทีบางครั้งโอกาสที่สองไม่มีที่สำคัญก็คือเราต้องพยายามปรับปรุงศรัทธาของเราเรามีศรัทธาที่ทำศรัทธาที่ประพฤติปฏิบัติแต่ต้องพยายามเสริมสร้างศรัทธาของเราบางคนนั้นมีศรัทธามาแล้วก็เสื่อมศรัทธาไปบางครั้งมีศรัทธาน้อยนิดแต่เพิ่มพูนศรัทธาขึ้นมาบางครั้งไม่มีศรัทธาเลยแต่ป
ไปเกิดความเชื่อจนเป็นศรัทธาขึ้นมาเพราะนั้นถ้าถามว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรเราก็ต้องถามกับตัวเองว่าคำถามนี้ให้ประโยชน์อะไรกับตัวของเราแล้วคำตอบที่เราตอบตัวของเราเองนั้นสร้างผลบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้ในวันที่ใกล้อีกไม่ถึง7วันใกล้ถึงวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระองค์นั้นทรงแสดงสัจธรรมความเป็นจริงให้เกิดขึ้นในโลกพระองค์ทรงเกิดมาเป็นเวลานานบำเพ็ญบารมีมาเป็นอสงไขยเป็นแสนกำไรกับเพื่อให้ถึงสิ่งที่เรานั้นกำลังมีศรัทธาอยู่นั่นเองบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอให้เป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงถึงมรรคสี่ผลสี่พันธิพานหนึ่งโดยเร็วพันประสบความสุขความเจริญโดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญ